อมชาก็สดชื่นแจ่มใสใช่ไหมความพอใจนั้นนำมาซึ่งความสดชื่นแจ่มใสดังนั้นทุกคนน่ะดีดีก็บอกทุกคนดูแล้วสดชื่นแจ่มใสเนาะและเมื่อเราสดชื่นแจ่มใสมันก็จะมีความชื่นชมอะค่ะอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้เมื่อเราสดชื่นแจ่มใสเราก็จะนำความหวังนำความกล้าหาญสร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้คนดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะที่เราจะต้องมีหัวใจที่สดชื่นแจ่มใสเนาะดังนั้นใช้เวลาชั่วขณะหนึ่งในความพอใจแล้วก็ความสดชื่นแจ่มใสเมื่อเราสดชื่นแจ่มใสเราเองนั้นน่ะก็จะมีค่ะได้เป็นที่ชื่นชมรู้ค่ามันไม่ได้เป็นการคำชมอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการรู้ค่ามากกว่าเนาะผู้คนก็จะ appreciate อ่ะฉันมองดูคนนี้ฉันมีความสุขมากเลยเพราะว่าคนนี้เขาดูแบบสดใสอ่ะนะคะร่าเริงอ่ะเนาะร่าเริงเบิกบานอ่ะเพราะว่าในชีวิตเนี้ยในการที่จะเป็นสุขเบิกบานเนี้ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะฉันเองก็มองดูชาร์ตของฉันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเนื้อความคิดที่จะคงอยู่อย่างปรากฏตัวเนี่ยค่ะคงอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วฉันก็คิดน่ะเกิดอะไรขึ้นมาในอดีตอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตความคิดนั้นนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยจริงไหมฉันเองก็ให้ความใส่ใจว่าจะคงอยู่กับปัจจุบันอย่างไรอยู่กับในตอนเวลานี้เนาะคงอยู่ณที่นี่เนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยที่จะสังเกตเห็นสิ่งนั้นว่าเราเองเนี่ยนะคะก็แบกเอาอดีตมากับเรานะแล้วก็ความกังวลกับอนาคตด้วยบาบาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับละครกับเราแล้วเนาะที่จะไม่กังวลกับไม่แบกอดีตไม่กังวลกับอนาคตเราเองก็บอกว่าทุกอย่างนั้นนะถูกต้องแม่นยำและเป็นคุณประโยชน์ดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดมันถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์แบบและเป็นคุณประโยชน์หากสิ่งนี้จะต้องได้กลายเป็นบทบาทนั้นบทบาทที่มั่นคงบางดวงวิญญาณก็บอกว่าเมื่อฉันเข้ามาในความรู้ในตอนเริ่มต้นฉันก็ยุ่งมากเลยในการทำงานรับใช้ไม่ได้มีเวลาที่จะมีโยคะหรือศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีนั่นบอกว่านั่นก็มีความจำเป็นเธออาจจะไม่ได้มีถ้าไม่มีงานรับใช้เราอาจจะไม่ได้อยู่เราเลยก็ได้นะดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดในตอนนั้นเธออาจจะไม่เห็นคุณประโยชน์แต่อย่างแน่ๆเลยนะมันต้องมีคุณประโยชน์บางประการต่อให้ตอนนั้นจะไม่เห็นประโยชน์ของมันนะคะเนาะแต่ดีๆก็บอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันต้องมีประโยชน์แน่เลยดังนั้นขอให้มองดูคุณประโยชน์วันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องคุยกับบาบาเกี่ยวกับบางเรื่องดังนั้นในตอนบ่ายฉันก็เริ่มต้นมองดูบาบาเนอะเพราะว่าได้รับเหมือนกับการเชื้อเชิญกับอะไรบางอย่างค่ะบางเรื่องแล้วฉันก็พบว่าแน่นอนเลยบาบาอาจจะไม่ได้ตอบในทันทีทันใดแต่หลังจากช่วงขณะนั้นอ่ะบาบาเองก็จะตอบลูกนะคะมีคำตอบให้ดังนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าฉันเองก็เพียงแต่เห็นนะว่าฉันจะทำสิ่งนั้นกับบาบาได้ไหมเป็นเหมือนกันกับที่บาบาพูด
เมื่อเช้านี้ด้วยนะคะในมูลีจดจำเสมอว่าบาบาเป็นพ่อเป็นครูเป็นซัดกูรูของเราดังนั้นตลอดทั้งวันมีสำนึกรู้นี้แม้กระทั่งเมื่อเราต้องไปสอบในหลายๆวิชาค่ะบางทีเราก็ได้รับความพอใจนั้นเนาะแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่อาจจะแบบว่าโอ้แบบได้คะแนนแค่ผ่านนะคะแต่อาจจะไม่ได้คะแนนดีเยี่ยมนะฉันคิดว่าเราส่วนใหญ่อะค่ะก็คงจะเป็นนักเรียนที่ดีในการศึกษาและเรียนทางโลกของเราเนาะมันก็มีหลายวิชามากๆเลยในการศึกษาของบาบาเนี่ยมองดูว่ามากแค่ไหนอ่ะที่ความรู้เนี้ยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติของฉันมากแค่ไหนที่ความรู้นั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดริชตีของฉันมองดูทุกคนเป็นดวงวิญญาณไหมฉันอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณไหมตอนที่ฉันมองดูแล้วพูดคุยกับคนอื่นเนาะนี่แค่หนึ่งวิชาเองนะดังนั้นเฝ้าแต่เช็คตนเองค่ะแล้วก็มองดูกับแต่ละวิชาของเราแล้วก็ให้คะแนนกับตัวเราเองเนาะ 60% 70% นะกี่เปอร์เซ็นต์กันที่เราได้อะสักกี่คนคิดว่าได้60%ไหนลองคิดดูสิแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีไหมนะเปอร์เซ็นต์ไอ้ท้ายๆเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรพยายามมากขึ้นนะคะเราต้องได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ต้อง100ไหมเนาะเราก็อยากได้คะแนน100%อ่ะเนาะดังนั้นขอให้มองดูค่ะอันไหนที่ฉันต้องทำมากกว่าเดิมน่ามันก็จะเป็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าในความรู้เนี้ยเราอะถูกดึงดูดนะคะที่จะกลายไปเป็นดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเมื่อวานเนี้ยสติปัญญาของฉันก็จะสาโทประทานมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉันจดจำบาบามากขึ้นเหมือนกับเรามองดูต้นไม้ที่เติบโตค่ะน่ะมันก็ขยายตัวไปมันก็จะมีใหญ่ขึ้นน่ะมันก็เหมือนกันกับชีวิตของเราด้วยฉันก็มีความเข้าใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นเนาะในเรื่องของการตัดสินใจน่ะมันเหมือนกับเราเฝ้าแต่เติบโตสังเกตตัวเราเองเห็นตนเองนั้นเติบโตมากขึ้นมากขึ้นก็จะให้ความสุขมากๆเลยแล้วก็อย่างแน่นอนเนาะเดี๋ยวนะเธอเองก็อาจจะมีการตระหนักรู้มากมายในวันนี้แล้วก็ได้พบอะไรหลายอย่างมากมายที่สามารถที่จะทำได้ค่ะแล้วก็ได้รับความสำเร็จมากขึ้นเมื่อเทียบกันแล้วกับอดีตไปอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็จะสร้างความพอใจอย่างมากมากในตนเองทำให้เรานั้นสดชื่นแจ่มใสอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้ของเราเราก็จะมองดูความเยือกเย็นเนาะ coolness ของเรานะคะ calmness ของเราด้วยนะความเยือกเย็นความสงบของเรามากแค่ไหนที่ฉันสงบเนาะอย่างลึกล้ำข้างในตนเองอะค่ะฉันน่ะหงุดหงิดใจได้เร็วขนาดไหนอะไรบางอย่างมันไม่เกิดนะแล้วก็ทำไมมันไม่เกิดแบบนี้
แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันต้องเกิดนะคะมันก็จะต้องเกิดแหละเนาะทำไมฉันจะต้องสูญเสียสเตจของฉันทำไมจะต้องทำให้ฉันแบบเสียสภาพจิตไปกับมันด้วยถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นอะแล้วรู้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นนะมันไม่ควรเป็นแบบนี้แบบนั้นแต่มันก็เกิดไปแล้วเราเองก็เพียงแค่ต้องยอมรับเนาะแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปก็แค่นั้นเองสิ่งนี้จะช่วยให้เราทำให้ธรรมชาติของเราคำพูดของเราสุภาพนะคะแล้วก็ให้ความเคารพด้วยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องพูดอะไรมากจนเกินไปเดดี้ประกาศมณีมักจะบอกกับเราเสมอว่าคำพูดของเรานั้นควรที่จะถ่อมตนนะคะแต่มันจะเป็นไปได้เมื่อข้างในของตัวเราเนี่ยมีความเยือกเย็นเท่านั้นฉันสงบเนาะและคำพูดที่ออกมาค่ะมันถึงจะออกมาแบบเป็นคำพูดที่เป็นบวกนะคะทั้งหมดเนี้ยต้องอาศัยความใส่ใจต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคำพูดของเราหรือแม้กระทั่งดริชตีของเราเองก็ตามในบอกในเวลาของคริสต์มาสเนี่ยเป็นเวลาของการให้เราไม่ได้รอซานต้าใช่ไหมซานต้าก็อาจจะได้ให้ของขวัญเนี่ยนะคะเป็นกระเป๋าใหญ่มากๆเนาะของการให้ทำงานรับใช้มากมายทั้งหมดจริงๆแล้วเราแต่ละคนล่ะค่ะได้กลายเป็นซานต้าที่จะต้องแบบว่าเดินไปนะคะด้วยกระเป๋าเนาะที่แบบว่าแบกเอาของขวัญของความรักความสงบออกไปวันนี้ดีดีเองก็คิดถึงว่าเราแต่ละคนเนี่ยคือซานต้านะคะพร้อมไหมสำหรับกระเป๋าของเราอ่ะที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นผ่านความคิดคำพูดการกระทำของตนเองนะที่เราจะเฝ้าแต่ให้กับผู้คนค่ะเก็บ awareness นี้เอาไว้เริ่มต้นวันคริสต์มาสของเราด้วยความคิดว่าบาบาเป็นซานต้าแต่ท่านน่ะได้ให้ของขวัญมากมายเลยกับเราเนาะให้สมบัติกับเรามากมายฉันเองก็เป็นซานต้ากับบาบาด้วยโอ้โหพรุ่งนี้เตรียมหมวกซานต้าติดตัวมาด้วยนะคะถ้าใครมีอ่ะเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่ใส่หมวกข้างนอกค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของ awareness ของเราพรุ่งนี้เป็น Merry Christmas นะคะรอคอยเนาะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็เตรียมหมวกซานต้าของตัวเองมาด้วยก็ดีนะคะฉลองซานต้าฉลองวันคริสต์มาสเนาะกับครอบครัวของอวัตตีปาริวานด้วยกัน Happy Christmas Eve right todayเมื่อวานเป็นคริสต์มาสอีฟนะคะ Celebrating Merry Christmas together and you can bring เราก็จะฉลองด้วยกันเอาหมวกมาด้วยนะ because we are the steward right เพราะเราเป็นผู้ประทานค่ะ Of course tomorrow in the morning Didi will be reading Muli and then evening we'll be having a special. Didi ก็จะอ่านมูลีแล้วเราก็ตอนเช้าอะค่ะแล้วตอนเย็นเขาก็จะมีการ offer book พิเศษกับบาบาด้วยกันเป็นเวลาพิเศษที่จะอยู่ด้วยกันร้องเพลงร่ายรำเนาะดังนั้นมาแล้วก็หาหมวกซานต้าติดมาด้วยนะคะมีใครมาฟังมูลีนะคะเตือนไว้ทุกๆคนเนาะพรุ่งนี้เราจะมีการฉลองวันคริสต์มาสแล้วก็มี offer book ค่ะมีช่วงเวลาพิเศษอยู่ด้วยกันนะคะกับครอบครัวแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของวันที่26ตรงกับของเราต้องเป็นเช้าวันจันทร์ค่ะ5:00ถึง6:00โมงเช้าค่ะใครสนใจก็เข้าไปฟังได้นะคะมาเป็นกำลังใจให้เด็กๆ so excited to perform.
พวกเขาตื่นเต้นกันมากเลยเนาะที่จะแสดงค่ะ Now, today is another day with our happy world. So, today is 24th. Welcome to the happy world of Avikti children. ยินดีต้อนรับสู่ happy world นะคะ Our children class, Avikti children class, we had started, I think it's more than 1.5 years. เขามีคลาสของเด็กๆมามากกว่าปีครึ่งแล้วค่ะก็จะมีการเริ่มต้นก็มีเด็กๆมากๆหลายๆคนนะคะแล้วเขาก็เติบโตขึ้นเนาะ14-15อยู่กับเรา 2-3 ปีพอเขาโตขึ้นน่ะเขาก็เลื่อนขั้นไปต่อเมื่อวานเราก็มีเด็กอายุ14ค่ะstarting something for our senior Avikti children also อ๋อเดี๋ยวเขาก็จะมีคลาสกับเด็กที่โตขึ้นอีกนิดนึงด้วยเหมือนกันวันนี้เขามีอีก2 angel ด้วยกันนะคะความสุขที่สม่ำเสมอความเร็วของสิ่งไร้ประโยชน์ในจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่มีความพึงพอใจนั้นจะไม่ได้รวดเร็วนักแต่พวกเขานั้นจะถ่อมตนและอ่อนโยนอยู่เสมอเพราะการเป็นผู้ที่เนื่องจากการเป็นผู้ที่ถ่อมตนพวกเขานั้นจึงได้ให้ความเยือกเย็นของร่มเงาของการเป็นตัวของความพึงพอใจนั้นแก่ทุกคนอยู่เสมอเอาละค่ะวันนี้เป็นโมหินีดีดีเป็น living light นะคะเรื่องราวของดีดี้โมหินีเนาะที่จะให้แรงบันดาลใจขอบคุณอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวเราจะเป็นเรื่องราวของ Story Time ละค่ะเรื่องราวของความเป็นจิตวิญญาณนะคะที่จะให้แรงบันดาลใจกับเราขอเชิญซิสเตอร์วอตตี้ค่ะอมชันตีภูมิเป็นนะเราก็จะฟังบรัตเตอร์เดฟเนี่ยมีโน้ตพิเศษในละตินอเมริกาค่ะแล้วก็ลาตินโนแฟมิลี่ทั่วทั้งโลกนะคะAs Baba mentioned, I think it was today's morning, about how Shiv Baba comes at a minute after midnight. Oh, Shiv Baba มา1 นาทีหลังจากเที่ยงคืนน่ะนะคะนะเป็นเหมือนกันกับที่ Baby Jesus นะคะก็ถือกำเนิดเนาะในตอนเที่ยงคืนน่ะหมายถึงว่าแบบว่าในพวกเขาก็เฉลิมฉลองก็จะมารวมตัวกันรับประทานด้วยกันน่ะนะคะกินข้าวด้วยกันนะนั่นก็อยากที่จะแบบว่ามันกลับรับรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้นะคะ The story that Dev Bhai is going to share this evening is เรื่องราวที่บราเตอร์จะแบ่งปัน So over to you Dev Bhai Om Shanti เชิญบัตเตอร์เดฟค่ะอมชันติซิสเตอร์วัตดีฉันอยู่ในพีซวิลเลจนะเป็นไวท์คริสต์มาสที่นี่สงสัยหิมะตกอ่ะนะคะเพอร์เฟกต์มากเลยเป็นพรค่ะให้ลูกนั้นยกยุคแล้วก็ยุคตียุคreminds me when I read this story. So here is a story. Sister Mohini's last visit to Brazil was in ตอนที่ Sister Mohini ไปบราซิลเนี่ยเป็นพฤษภาคม2010เป็นโอกาสเป็นครั้งแรกของฉันฉันเพิ่งอายุได้3เดือนในความรู้เองตอนนั้นน่ะครั้งแรกที่ฉันได้เจอเป็นความกล้าหาญเมื่อฉันได้เห็นดีๆฉันก็มี
ประสบการณ์ของการเห็นมาม่าอยู่เบื้องหน้าฉัน Nothing affects me either good or bad นะมันใบหน้าหรือนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นดีหรือไม่ดีอะไรฉันได้เห็นความสมดุลนะคะที่ออกมาจากหายออกมาจากใบหน้าของดีดีเมื่อดีดีผ่านฉันน่ะฉันก็รู้สึกถึงแบบพลังที่ตรงพลังเนาะในตอนนั้นความคิดก็เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องกลายเป็นไหมฉันคงเป็นอย่างนี้ไม่ได้แน่เลยและฉันก็ร้องไห้ไปในตลอดทั้งรีทรีตนั้นวันนี้not going to achieve it ฉันไม่ได้รู้สึกไม่ดีแล้วที่ฉันจะทําไม่ได้ฉันเองก็เข้าใจฉันเองก็เข้าใจว่าฉันมีตัวอย่างที่มีชีวิตอยู่เบื้องหน้าและตัวอย่างเนี้ยก็ยังให้แรงบันดาลใจฉันจนถึงเดี๋ยวนี้ในการทําความเพียรพยายามWelcome, Mohini Didi. ยินดีต้อนรับโมหินีดีดีขอบคุณมากอมชันติ Merry Christmas นะ Merry Christmas กับเธอทั้งสองคนด้วยมันรู้สึกเหมือนมันไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่แต่มันคงเหมือนยาวนานมากเนาะที่ไม่ได้ไปซิสเตอร์คนนี้รู้สึกร้องไห้เนาะแล้วก็ตอนนี้ฉันก็เลยสงสัยตอนที่ดีดีมาหาบาบาเป็นครั้งแรกอ่ะดีดีได้มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในทันทีนั้นเลยไหมมองเห็นตนเองว่าฉันกำลังจะกลายเป็นลักษมีนารายณ์เลยหรือเปล่าถ้าเป็นอ่ะมันดูแบบว่าดีดีจำความรู้สึกได้ไหมฉันได้เห็นผู้คนมากมายเนาะแล้วพวกเขามาเขาก็จะยกมือใช่เลยฉันอาจจะเป็นลักษมีนารายณ์แต่ในความเป็นจริงอะค่ะมันก็อาจจะมือก็อาจจะแบบว่าค่อยๆหดลงไปอะนะคะฉันก็เลยสงสัยเนาะกับประสบการณ์ของดีดี้อ่ะว่าดีดี้แบบว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยดีดี้ยกมือเลยหรือเปล่าฉันเองก็สบายใจตอนที่ได้ฟังเนาะฉันไม่ได้อึดอัดอะไรอ่ะตอนที่ฟังเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กฉันน่ะรู้สึกเสมอว่าฉันเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของเดวีลักษมีนารายณ์อาจจะต่างออกไปแต่เป็นก็อดเดสหรือมีความสูงส่งฉันก็มีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่เสมอดังนั้นก็เป็นภาพลักษณ์ที่ฉันเองต้องการจะรักษาเอาไว้อ่ะแล้วก็แบบฉันจะได้รับพละกำลังนั้นมาจากจุดไหนจากที่ใดในตอนนั้นฉันอาจจะอ่านหนังสือมามากมายหลายเล่มนะคะคือเขาอยากรู้อ่ะเนาะว่าเอ๊ะเวลาบาบาบอกว่าลูกจะเป็นลักษมีนารายณ์เนี่ยดีๆแบบว่ายกมือเลยหรือเปล่าตอนนั้นน่ะแล้วดีดี้ฟิลหรือรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าซิสเตอร์คนที่เขาแบ่งปันเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกหดหู่มากเลยนะเพราะเขาเห็นรู้สึกว่าฉันจะเป็นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดีดี้บอกฉันก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะเป็นแล้วเหมือนกับเราแต่ละคนนะคะเราเองก็เป็นแองเจิลนะคะแต่เราเองนั้นก็เฝ้าแต่เติบโตขึ้นความรู้สึกฉันเองก็เป็นแบบนั้นด้วยฉันเองก็ไม่ได้อึดอัดใจอะไรนะเพราะฉันเชื่ออยู่เสมอเลยว่า my parents you know they are divine they are godly so พ่อแม่ของฉันเนี่ยสูงส่งมันก็เป็นธรรมชาติสำหรับฉันน่ะเหมือนคนในทางโลกอ่ะเราก็จะมีรูปลักษณะของเราจากพ่อแม่ทางร่างด้วยเหมือนกันนั่นเป็นเหมือนกันเราทุกคนนั้นน่ะก็เป็นลูกของพระเจ้าเราเองก็มีความสูงส่งนั้นอยู่ข้างในตัวเราแต่ในการที่จะมีชีวิตแบบนั้นเหมือนที่บาบาพูดน่ะเราต้องศึกษาแล้วเรียนเป็นประจำนะคะมีวิถีปฏิบัติทำงานรับใช้ที่ดีเธอก็จะมีประกาศสิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นลักษมีนารายณ์หนึ่งหรือสองหรืออะไรก็ตามเธอก็จะรู้สึกเธอประสบความสำเร็จนะเธอเองก็จะเติบโตขึ้นไปในสถานภาพนั้น
more towards one or the other, Lakshmi or Narayan. Because that contrast. ดิดี้มีความรู้สึกในสังคมยุคเนี้ยฉันเองก็ต้องเป็นวิษณุตอนนี้ถูกไหมอ่ะแปลว่าฉันเองก็ต้องเล่นทั้งสองบทบาทใช่ไหมบาบาบอกเอาไว้อ่ะฉันก็มักจะเก็บภาพของวิษณุเอาไว้เบื้องหน้าฉันคิดว่าเราเองอ่ะก็มีทั้งสองคุณลักษณะนะเราแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่พ่อเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็ตามเราทั้งหมดล้วนแต่มีทั้งสองคุณสมบัติอ่ะแต่เราก็ต้องเห็นเนาะบาลานซ์ที่ดีค่ะแล้วก็ได้เห็นภาพลักษณ์ของการเป็นวิษณุไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันจะกลายเป็นฉันเองก็พูดเล่นเนาะฉันเองฉันอยากเป็นลักษมีนะจะได้เป็นให้แบบเป็นที่รักของนารายณ์มันก็เป็นความคิดที่ดีอ่ะฉันคิดว่าลักษมีเองก็รักนารายณ์ด้วยใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับให้นารายณ์รักฉันน่ะนี่จะเป็นลักษมีเพราะฉันอยากได้ความรักจากนารายณ์ให้นารายณ์รักนะเมื่อซิสเตอร์คนนี้ได้แบ่งปันแล้วฉันก็ได้เห็นว่าดวงวิญญาณเหมือนกับดีดีมาพร้อมกับพลังงานที่ดีดีสามารถที่จะรู้สึกถึงมันบางคนน่ะอาจจะรับรู้บางคนอาจจะตระหนักถึงสิ่งนี้ทันทีที่ดีดี้โมฮินีเดินเข้ามาในห้องนะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพวกเขาสามารถที่จะเข้าใจหรือคว้าจับสัญญาณของดีดี้ได้สามารถที่จะเข้าใจความลึกล้ำของการบรรยายของดีดี้ทั้งคู่เนี่ยนะคะต่างก็คว้าจับสัญญาณเนาะเหมือนที่ซิสเตอร์คนตะกี้พูดอะค่ะทำความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาเองอะก็รู้สึกหดหู่ใจด้วยนะคะพวกเขารู้สึกว่าเขาเองยังไม่ได้เป็นแบบนี้ทำอะไรแบบดีดี้มีอะไรที่จะแบบว่าแบ่งปันกับเนาะก็ต้องช่วยให้พวกเขามีความนับถือตนเองไว้วางใจตนเองเพราะว่าเนื่องเมื่อให้การบรรยายว่าฉันคือลูกของพระเจ้าขอให้เก็บความเคารพตนเองนั้นเอาไว้ค่ะแล้วก็ไว้ใจบาบาเพราะฉันพูดเสมอเลยว่ามันไม่ได้เป็นความคิดของฉันนะแต่เป็นพระเจ้าให้อ่ะท่านก็จะต้องช่วยฉันจนถึงเวลาสุดท้ายอ่ะก็บาบอกกับเราเนาะท่านให้เป้าหมายนี้กับเราอ่ะแปลว่าท่านก็ต้องช่วยเรานะจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายอ่ะจนกว่าเราจะไปถึงสภาพนั้นได้อ่ะค่ะฉันเองอ่ะก็จะมีความรู้สึกเนี้ยว่าบาบาเองนั้นอยู่กับเราในฐานะที่เป็นไกด์แล้วก็ทำให้เราเป็นเหมือนกับลักษมีนารายณ์นะมันไม่ใช่สิ่งเรื่องของเราเนาะแต่เป็นบาบาให้แรงบันดาลใจนั้นมาค่ะพระเจ้าเนี่ยได้เพาะความรู้เมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วบาบาต้องช่วยฉันกับสิ่งนี้สิ่งนั้นฉันรู้สึกว่าฉันทำความเพียรพยายามแล้วก็มากเท่าที่ฉันทำบาบาก็ช่วยในสิ่งนั้นด้วยและส่วนใหญ่ฉันก็ไม่ได้ร้องขอการช่วยเหลือฉันรู้สึกแต่ว่าบาบาก็จะให้มากเท่าที่ฉันต้องการน่ะไม่ว่าจะเป็นกับความเพียรพยายามส่วนตัวหรือกับงานที่ต้องทำก็ตามบอกบาบาไหนลองดูแล้วกันเนาะว่าจะทำอะไรได้ขนาดไหนดังนั้นการไว้วางใจในตนเองในแบบนี้มองดูเด็กๆเหล่านี้พวกเขาก็ยังใช้บาบาได้เลยนะมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลยเนาะบอกว่าทุก
ทุกรุ่นน่ะ we're told last so fast so first เราถึงบอกว่ามาทีหลังไปอย่างเร็วมาเป็นอันดับแรกดูเหมือนพวกเขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าไหมอ่ะและมีปัญญาที่รู้สึกเหมือนกับเราแล้วฉันมาในความรู้อ่ะฉันได้ยินมาตอน11นะฉันถึงเข้ามาตอน15 16 when I look at them I feel that เมื่อฉันมองดูพวกเขาฉันก็รู้สึกว่ามันก็จริงเลยนะว่าเราหลายคนน่ะก็มาตอนที่อายุยังน้อยๆเหมือนกันเนาะมาฟังความรู้มีสายใยกับบาบาแล้วก็ได้รับการหล่อเลี้ยงจากบาบา5 year old and the 8 ไม่เคยเห็นมหาวิทยาลัยไหนที่5ขวบ80แล้วเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันนั่นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะที่จะได้เห็นเด็กๆเหล่านี้ใช้บาบากันเยอะมากๆค่ะฉันคิดว่าเขาใช้เยอะกว่าเราอีกด้วยซ้ำอ่ะ that how inspiring to see how real it isแล้วเขาก็มีแรงบันดาลใจที่ได้เห็นเด็กๆเหล่านี้เขาพูดบาบาได้กันเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะรับความรู้นะบาบาอยู่กับเราบาบาเป็นมิตรของเราฉันคิดว่าเหล่านี้ดวงวิญญาณเหล่านี้ค่ะเขาก็ยังคงทำให้การเดินทางที่เหลืออยู่ให้มันจบสิ้นเนาะแล้วบางคนอยากจะกลับบ้านเร็วๆนะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะคือเขาพูดบาบาได้เป็นจริงเป็นจังในชีวิตมากๆนะคะนะ12 14 15อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากบาบาจะบอกกับเราอ่ะค่ะแล้วเราก็มีศรัทธาในบาบาเพียงแต่เชื่อค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ไปในการเดินทางเนี้ยแล้วบาบาก็จะทำให้เราอ่ะเพอร์เฟคเนาะ ไปถึงที่สุดแล้วเองก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของท่านนะงานของการสร้างสัตยุกต์อ่ะไม่ได้แค่จะต้องสร้างผลไม้ต้นไม้ที่ดีเท่านั้นน่ะแต่คือการสร้างพวกเราจริงไหมล่ะบาบาก็ต้องสร้างเราอ่ะเนาะทำให้เรากลายไปเป็นเทพจากมนุษย์น่ะและแน่นอนเลยการเพียรพยายามของตัวเราเองก็สำคัญนะคะแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของบาบาด้วยถ้าเราไม่พร้อมยุคทองก็มาไม่ถึงนะบาบาก็ต้องทำให้เราพร้อมด้วยเหมือนกันThat we're going home soon. That this is all. No, เด็กๆเนี่ยคือเราก็จะกลับบ้านในเร็วๆนี้อ่ะนะมันเป็นสำนึกของดีดี้ด้วยเหมือนกันไหมตอนดีดี้มาหาบาบา See, I also thought, oh, I have to become 100%. ฉันเองก็คิดเนาะว่าฉันจะต้องกลับมา perfect 100% ในเร็วๆเนี่ยเมื่อเวลาดาดี้จะให้การแนะนำการแก้ไขอะไรเนี่ยมันก็เป็นคุณประโยชน์นะถ้าเมื่อเธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะเธอก็จะรู้ว่าเธอต้องมีชีวิตดำเนินชีวิตนี้เนี่ยแล้วบางทีความต่างอะไรบางอย่างก็มาค่ะเด็กบางคนก็อาจจะยังคงอยู่ต่อไปมันก็ขึ้นอยู่แต่ละคนก็ต่างกันน่ะมองดูอมมันดาลีกับเหล่าดาดี้ทั้งหลายค่ะแล้วก็เด็กเล็กๆเหล่านั้นน่ะพวกเขาทั้งหมดก็กลายเป็นดาดี้ไปแล้วไม่ถึงกับดวงวิญญาณเหล่านั้นน่ะแน่นอนต้องอยู่ในการเดินทาง so if there is little time left and we all have หากเวลาเล็กน้อยที่ยังหลงเหลืออยู่เราทุกคนต้องไปด้วยกันน่ะ any age no I know it's not important but do you ever look at these souls and think เคยมองดูดวงวิญญาณเหล่านี้แล้วก็ดีๆเคยคิดไหมเป็นดวงวิญญาณในยักษ์ย่าที่อาจจะเป็นชาติเกิดสุดท้ายที่ทำให้แบบดีดีรู้สึกแบบนี้บ้างไหมบาบาบอกว่าเมื่อคนมาฟังความรู้อ่ะถ้าพวกเขาได้รับการแตะสัมผัสนั้นนะคะมันก็จะมีพวกเขาคือดวงวิญญาณเทพเนาะดังนั้นพอรู้ว่าเขาคือดวงวิญญาณที่เป็นเทพเขาก็ต้องดูว่าอันเดินทางมามากขนาดไหนฉันเองก็รู้สึกว่าดวงวิญญาณเหล่านี้ If you look at them as our clan ถ้าหากมองดูพวกเขาว่ามาจากวงศ์สกุลของเราอะค่ะเราก็จะหล่อเลี้ยงพวกเขาในวิธีการใดก็ตามเนาะเมื่อโควิดเริ่มต้นน่ะก็มีพ่อแม่
โทรมาหามีอะไรบางอย่างที่จะหล่อเลี้ยงเด็กๆไหมเราก็เลยเริ่มต้น Avakti Children Class นะคะบางคนก็รับบทเรียนไปแล้วแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นน่ะมันก็อยู่มาอย่างต่อเนื่องอ่ะแล้วเด็กๆส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมกิจกรรมแทบทุกวันเลย So we are planning to start class for themบางคนก็อายุเกิน13และเราก็เลยคิดว่าเออเราก็คงต้องมีคลาสมีมูลีมีการปรับปรุงอ่ะนะคะแล้วเราก็ต้องมีผู้ประสานงานบ้างแล้วมันก็ทุกอย่างไปได้อย่างดีมันก็เหมือนกับเป็นหน้าที่ของเราด้วยที่จะหล่อเลี้ยงพวกเขา Good surrender senior sisters have left body โอ้ในช่วงเซอร์วิสนะคะซีเนียร์ที่ดีมาก110คนจากล่างนะเนาะเด็กเล็กๆเองนั้นก็จะต้องมาจากที่ใดที่หนึ่งเราก็ไม่ได้มองดูว่าพวกเขาเป็นเด็กเล็กๆอะค่ะ And these two ones who are five they make and they read the homework and they start the program and เริ่มโปรแกรมมันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะที่ได้เห็นพวกเขาเป็นอะไรบางอย่างที่ amazing มากๆและพวกเขาก็ต้องมาจากครอบครัวที่สูงส่งจากวงศ์สกุลของพวกเรากันเองนี่แหละ My questions and so I as I say I particularly like that point so let's see what Dev Bhai ฉันชอบประเด็นเหล่านี้มากๆเลยลองดูซิเดี๋ยวเดฟไบจะว่าอย่างไรต่อOm Shantiแล้วชอบพี่ดีดีทำให้มันเป็น3ประเภทเนาะแล้วก็รู้สึกถึงไวเบรชันนั้นบางคนอาจจะหดหูหัวใจเราเองต้องมีความไว้วางใจในตนเองนะคะบาบาได้เอางานนี้ไว้ในมือของเราเนาะหน้าที่ของเราคือการทำความเพียรพยายามกระบาเอาความคิดนี้ใส่ไว้ในหัวเราเลยนะตั้งแต่ต้นน่ะดังนั้นน่ะก็ต้องเป็นบาบาแล้วค่ะที่ต้องทำให้เรากลายเป็นเช่นนี้นะแต่ที่กุสาพูดไว้ค่ะในตอน10ขวบได้บอกว่าลูกจะกลายเป็นผู้รับใช้โลกแต่ดี้ไม่รู้จักโลกเลยได้ซ้ำอ่ะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกแต่ก็ไม่เคยลืมสิ่งนี้เลยล่ะเมื่อดีดี้กลายเป็นดาดี้กลายเป็นมีเดียมอ่ะโอ้แต่บาบาเองเคยพูดไว้นะตอนเราอายุ10ขวบว่าเราจะกลายเป็นผู้รับใช้โลกถ้าเราเชื่อนะว่าบาบาเป็นพระเจ้าอะค่ะทุกคำที่บาบาพูดอ่ะมันก็จะเป็นไปสำหรับเราแต่ละคนแล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นนะในสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะนะเรามีความรับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นความหนักหน่วงแม้กระทั่งกับความเพียรพยายามก็ตามมันก็จะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเคลื่อนไปอย่างราบรื่นมากหลายคนบอกโอ้ฉันต้องทำความเพียรพยายามอย่างจริงจังเข้มข้นนั่นหมายถึงทำให้มันเป็นธรรมชาติทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันมีความสุขอ่ะไม่ใช่ต้องแบบว่าบังคับหรือกดดันตัวเองนะเราก็จะมั่นคงแล้วก็จะเฝ้าแต่เติบโตต่อไปนะนั่นก็จะไม่เครียดเนาะขอบคุณมากมากเลยดีดี Merry Christmas นะตกลงพรุ่งนี้ค่ะแต่ละคนที่มาหาสัญลักษณ์คริสต์มาสมากับตัวเองด้วยนะคะคนที่จะมาฟังมูลีพรุ่งนี้เนาะเป็นการฉลองคริสต์มาสกันค่ะกับครอบครัวของอาแวกตีปาริวานนะคะครอบครัวของเราเองจากทั่วทั้งโลกอมชันปี